สวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้นะฮะวันนี้เนี่ยผมมารีวิวนะครับผมแว่นตาที่ผมสวมใส่อยู่ต้องบอกอย่างนี้นะว่าแว่นตาที่ผมสวมใส่อยู่เนี่ยยี่ห้อรู้อยู่แล้วครับตัวโอกรีนะโอกรีตอนนี้นะฮะเขาออกเรียกว่าเป็นทั้งเฟรมทั้งเลนตัวใหม่ละกันแต่ที่อยากจะให้เน้นที่สุดเพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวเฟรมเนี่ยมันมีด้วยกันหลายรุ่นละกันผมว่ารุ่นแรกที่ทุกคนรู้จักนะฮะแล้วนักกอล์ฟใส่เยอะอย่างถ้านักกอล์ฟดังๆใช่เมื่อก่อนเนี่ยเฮลิกสเตนสันใส่นะฮะอดัมสกอตใส่ตัวนี้เฮลิกสเตนสันเนี่ยไปทำแบรนด์เองเลยถูกไหมฮะอดัมสกอตใส่เนี่ยใส่แว่นรุ่นหนึ่งนะครับผมรุ่นแรกเลยลอรี่ก็เคยใส่ก็คือเรดาร์ร็อกนะครับหรือตัวเป็นตัวแฟลกแจ็คเก็ตนะครับผมรุ่นที่นักกอล์ฟใส่เลยเรดาร์ร็อกแฟลกแจ็คเก็ตนะแต่วันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรนตัวใหม่ละกันเรนที่เรียกได้ว่าเป็นเลนเฉพาะด้านเนี่ยเขาก็ได้คิดเลนที่เรียกว่าเป็นเลนเฉพาะทางขึ้นมาเมื่อก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นเลนโพลาไรซ์นะฮะที่เป็นเลนตัดแสงแต่ตอนนี้โอกรีได้ทำเลนที่เป็นเลนเฉพาะทางขึ้นมาเขาเรียกว่าเลนปิกซึมครับผมปิกซึมเนี่ยมีด้วยกันหลายแบบหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นปิกซึมโรดปิกซึมเทรลหรือปิกซึมกอล์ฟซึ่งวันนี้เนี่ยผมมารีวิวตัวที่เป็นปิกซึมกอล์ฟแล้วกันต้องบอกอย่างนี้ว่าการทำงานของปริซึมเนี่ยครับผมก็คือมีหลักการทำงานง่ายๆเลยฮะก็คือปริซึมเนี่ยเขาต้องการให้นะฮะเลนที่เราดูเนี่ยสีที่ได้เนี่ยนะฮะตรงกับฟังก์ชันที่ใช้งานมากที่สุดนะฮะอย่างในสนามกอล์ฟเนี่ยเราจะดูแสงสีเขียวเป็นหลักตัดแสงสีอื่นออกในสนามกอล์ฟครับสีหลักคือสีเขียวนะครับแล้วก็สีเหลืองและมีสีขาวสำหรับตัวที่เป็นลูกกอล์ฟนะตัวนี้เนี่ยเลนปริซึมกอล์ฟต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าโอกรีออกแบบมาเพื่อให้นะฮะ1เนี่ยคุณสามารถมองเห็นกรีนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับลายหญ้าขอบฟินหรือการดูลายในกรีนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยคือเวลาใส่เลนตัวนี้เนี่ยทางโอกรีเคลมว่าการที่มองสเปกตรัมสีได้เพิ่มมากขึ้นได้เห็นสีที่ควรจะเป็นสีของเขาเนี่ยทำให้คุณเห็นลายได้เพิ่มมากขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะลองไปรีวิวดูแล้วกันแล้ววันนี้เนี่ยต้องขอบคุณทางลักโซติก้านะครับผมซึ่งเป็นดิสทริบิวเตอร์โอกรีนะฮะแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเนี่ยนะครับวันนี้สปอนเซอร์คลิปนี้มาแล้วก็ที่สำคัญเลยครับวันนี้เนี่ยมอบแว่นรุ่นใหม่มาให้เราครับผมตัวรุ่นนี้ฮะ Mercenary นะฮะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของที่โอกรีทำขึ้นมาเลยผมว่าอันนี้เนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่ามัน fit to Asia people อันนี้เป็นสำหรับเอเชียแล้วเลนตัวนี้ที่ผมนำมารีวิวนะฮะเป็นเลนปริซึมดาร์กกอล์ฟนะครับผมเลนกอล์ฟเนี่ยนะฮะถ้าเป็นปริซึมเนี่ยมีด้วยกัน2เลนแล้วกันคือเป็นเลนที่เรียกได้ว่าเป็นเลนปริซึมกอล์ฟกับปริซึมดาร์กกอล์ฟคือปริซึมกอล์ฟเนี่ยก็คืออาจจะมองเห็นในแสงที่สว่างมากๆนะครับแต่ดาร์กกอล์ฟเนี่ยบางทีเนี่ยอยากได้แสงที่สว่างน้อยลงปริซึมกอล์ฟเนี่ยปกติเนี่ยก็คือจะมองในแสงที่เหมือนกับแสงที่สว่างแล้วกันแต่บางคนบอกจ้าไปนะฮะแล้ววันนี้นะตัวดาร์กกอล์ฟเพิ่งออกมาครับก็คือทำให้แสงมันดรอปลงอีกเบอร์หนึ่งนะครับก็คือถนอมสายตาขึ้นและที่สำคัญเลยฮะตัวนี้เนี่ย UV protection นะครับตัวนี้เป็นเรียกว่าเป็นฟังก์ชันหลักแล้วกันว่ายังไงเนี่ยแว่นตาของโอกรีไม่ว่าจะรุ่นไหนไม่ว่าจะเรนไหนนะครับตัวนี้เนี่ยสำคัญเลยคือมี UV protection โอเคเดี๋ยวผมลองตีกอล์ฟไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองรีวิวด้วยกันว่ามันแตกต่างขนาดไหนสำหรับตัวแว่นโอกรีรุ่นนี้นะครับเลนปริซึมกอล์ฟดาร์กกอล์ฟนะครับเดี๋ยวลองดูครับโอเคฮะคือวันนี้นะผมตีทีออฟลงไปที่หลุม10นะฮะที่ธนาซิตี้คือแสงนี่วันนี้เนี่ยเราถ่ายกันในบรรยากาศประมาณ3โมงเย็นนะวันนี้ลมค่อนข้างแรงนิดนึงถ้าท่านผู้ชมดูอยู่ทางบ้านเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงลมนะฮะต้องบอกอย่างนี้ว่าแสงที่ออกไปเนี่ยเดี๋ยวผมลองเปรียบเทียบดูคือต้องบอกเลยนะคืออยากให้มาเห็นนะคือมันต่างกันชัดเจนเลยคือภาพนะฮะตัวนี้มันเคลียร์ขึ้นนะตัวนี้มันเคลียร์มากๆเลยก็รู้สึกว่ามันชัดขึ้นกับสายตาปกติในที่ไม่ได้ใช้เลนส์นะโอเคเดี๋ยวเก็บทีละเดี๋ยวไปตีต่อดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราลองมองเรื่อยๆเพราะนี้เราเพิ่งลองใส่เมื่อกี้ลงมาจากคลับเฮาส์เนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นชัดเจนแต่เมื่อกี้ถอดแล้วลองเนี่ยรู้เลยว่าต่างนะฮะแสงสีเขียวเห็นชัดเพิ่มมากขึ้น
แสงเหมือนกับหญ้าที่มีสเต็ปที่แตกต่างระหว่างสีเหลืองกับสีเขียวแตกต่างกันเห็นเลยว่าเหมือนกับเห็นหญ้าได้เยอะขึ้นเห็นรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นแล้วกันเดี๋ยวไปดูต่อว่าในแฟร์เวย์หรือในกรีนจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปดูครับโอเคฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมอะไรนี้เราได้มาเหลือประมาณ130หลานะเดี๋ยวเราจะลองตีดูแล้วขึ้นกรีนดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะฮะเดินขึ้นมาดูใกล้ๆเนี่ยผมว่าลูกกอล์ฟเนี่ยก็เห็นได้ชัดนะว่ามันขาวกว่าและเห็นได้เพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็เห็นลายฟินกับหญ้าค่อนข้างชัดเจนเดี๋ยวเราลองตีดูดีกว่าครับต้องมองอย่างนี้ก่อนว่าตัวจุดประสงค์หลักนะฮะของเลนที่เป็นเลนตัว Prism Golf เนี่ยฮะคือทำออกมาสำหรับฟังก์ชันเลยนะฮะ1เลยนะต้องเรื่องเกี่ยวกับการ clarify ครับคือมองเห็นได้ชัด2นะฮะคือการ protection นะครับคือใส่แล้วเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆเลยเนี่ยแว่นตาในสนามกอล์ฟเนี่ยจำเป็นมากๆหรือสปอร์ตนะเพราะว่ามันมีลมครับตัวลมเนี่ยมันทำให้เกิดต้อลมได้นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเหมือนกับตระหนักถึงเลยว่าสายตาเรามีคู่เดียวนะฮะแสงแดดนะครับหรือลมเนี่ยมันทำให้เกิดต้อลมหรือต้อกระจกได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราโปรเทคไว้อีกชั้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้ตาเราเนี่ยที่มีคู่เดียวแล้วเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆเนี่ยอยู่กับเรานานขึ้นการออกแบบของโอ๊กลี่ไม่ว่าจะเป็นเฟรมหรือเลนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเออร์โกโนมิกนะครับคือมันออกแบบให้เข้ากับสรีระใส่แล้วคอมฟอร์ตแว่นตาโอ๊กลี่นะฮะไม่ใช่เพียงแค่เป็นแว่นตาสำหรับแฟชั่นเท่านั้นแว่นตาโอ๊กลี่เนี่ยถ้าถามว่าเด่นสุดเด่นอะไรรุ่นที่ขายดีที่สุดของเขาเนี่ยก็คือรุ่นที่เป็น Fox Skin นะเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากๆโอ้โหดาราในไทยใส่เยอะเมืองนอกก็ใส่เยอะแต่ถ้าเด่นจริงๆเรียกว่าไม่มีคู่แข่งเลยในตลาดโลกเลยนะผมว่าเป็นแว่นตาที่เป็นแว่นตาสปอร์ตครับแว่นตาสปอร์ตของโอ๊กลี่เนี่ยนะฮะก็โอ้โหมีด้วยกันหลายรุ่นหลายยี่ห้อตัวใหญ่เลยเนี่ยก็จะใช้เลนส์ที่เรียกว่าเป็น Prism Golf แล้วกันซึ่งตัวนี้เนี่ยมีทั้งวิ่งเทรลนะครับผมที่ใช้ก็อกเกิลนะครับผมในพวกที่เป็นสกีนะครับหรือจะเป็นจักรยานเนี่ยโอ้โหนักขับจักรยานทุกคนเนี่ยใช้แว่นตาโอ๊กลี่อยู่แล้วนะครับหรือหลายๆกีฬาแล้วกันที่ต้องใช้เรียกว่าเป็นกีฬา Outdoor Extreme นะครับผมโอ๊กลี่นี่ใช้หรือกีฬาอีกอันนึงที่หลายๆคนเห็นแล้วมีแว่นตาแน่นอนนะฮะกีฬายิงปืนฮะโอ๊กลี่เนี่ยมีตัวเขาเรียกว่า SI ซึ่งเป็นสำหรับกีฬายิงปืนโดยเฉพาะอันนี้เนี่ยก็คือจะไม่มีเฟรมทำให้เรามองเห็นแล้วก็คำนวณได้ค่อนข้างชัดเจนอ่ะตอนนี้เนี่ยพูดมาระดับหนึ่งแล้วตอนนี้เราถึงกรีนแล้วเดี๋ยวผมจะต้องลองดูหน่อยว่าคุณสมบัติที่เขาเคลมไว้ฮะเรื่องการมองเห็นลายเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูแล้วกันก่อนอื่นเนี่ยผมลองถอดแว่นดูก่อนนะครับถอดแว่นดูเนี่ยคือหนึ่งนะแสงที่ได้เนี่ยจากการถอดแว่นหรือเหมือนกับถอดเลยเนี่ยคือแสงเนี่ยมันค่อนข้างดรอปลงนะครับจากสายตาที่เราเห็นเนี่ยคือเราใส่แว่นเข้าไปเนี่ยมันรู้สึกว่าหนึ่งนะแสงมันนวลตาขึ้นแล้วก็ตัวภาพเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันค่อนข้างเยอะนะฮะลายหญ้าหรือใบหญ้าเนี่ยเห็นค่อนข้างจะชัดเจนแตกต่างกันนะครับสายตาเราปกติกับมีเลนเนี่ยมีเลนใส่แล้วสบายตาแล้วดูดีกว่าตัวนี้มีซ้ายนะซ้ายค่ะประมาณซะสองหลุมประมาณเดียวกันคิดคล้ายๆกันนะครับเป็นทางขึ้นนะก็บอกอย่างนี้ครับว่าเห็นเรียกว่าความแตกต่างของใบหญ้าและสโลปค่อนข้างชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเราลองพัดดูครับแม่พัดแรงไปหน่อยเลยหลุมไปนิดนึงแต่อย่างนี้ฮะมีซ้ายจริงๆเนี่ยน้ำหนักลูกนี้ผมให้เลยหลุมไปก็น่าจะเลยไปประมาณสักเกือบคันธงนะครับไม่รู้ลูกนี้จะเก็บได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูโอเคเก็บได้ครับก็บอกอย่างนี้เลยว่าตัวโอ๊กลี่เนี่ยก็เราเห็นค่อนข้างแตกต่างนะระหว่างใส่กับไม่ใส่เนี่ยนะครับผมเห็นเลยว่าความแตกต่างระหว่างหญ้าที่ตักสีกันนะครับผมมันทำให้เราคาดเดานะฮะหรืออ่านกรีนได้แม่นยำและชัดเจนเพิ่มมากขึ้นโอเคครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยผมตีออกไปเนี่ยลูกนี้เนี่ยอ่อนทาสีน่าจะอ่อนนะแต่เดี๋ยวไปดูลูกในที่มืดแล้วกันว่าเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูลูกเพื่อนๆเราว่าถ้ามันอยู่ในที่มืดเนี่ยเราจะช่วยเพื่อนเราหาลูกเจอไหมเดี๋ยวเราไปดูกันฮะ
ขอบคุณสนามกอล์ฟธนาซิตี้ด้วยนะที่เอื้อเฟื้อสถานที่วันนี้ขอบคุณลักซ์ออติก้าไทยแลนด์ครับสำหรับแว่นตาโอ๊คลี สรุปอย่างนี้นะผู้ชมอันนี้นะผมรีวิวนะสำหรับตัวเลนปิซึมตัวดาร์กกอล์ฟนะบอกเลยว่าดีแตกต่างชัดเจนนะฮะสำหรับเลนปิซึมดาร์กกอล์ฟหนึ่งเลยครับยังไงเนี่ยต้องใส่เลนใส่แว่นตาเนี่ยเพื่อปกป้องสายตาจากต้อลมต้อกระจกนะแต่ที่สำคัญเลยครับตัวนี้เนี่ยถ้าใครเป็นนักกอล์ฟใส่แล้วแสงหรือฟิลลิ่งที่ได้ความรู้สึกที่ได้นะครับการมองเห็นลายหญ้าดีขึ้นอย่างชัดเจนนะถ้าใครสนใจนะฮะสามารถสั่งซื้อนะฮะได้นะฮะผมตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะฮะหรือสามารถติดต่อเราได้นะฮะทางช่องทางแฟนเพจต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น LINE Official Account @artofgolf นะครับหรือนะฮะจะเป็นช่องทางFacebook นะครับสามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันโอเคฮะยังไงวันนี้นะคลิปรีวิวแว่นตาโอ๊คลีย์นะครับผมตัวที่เป็นเลนปิซึมดาร์กอล์ฟน่าจะมีประโยชน์กับนักกอล์ฟทุกท่านยังไงวันนี้นะฮะผมและทีมงานต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ